ายกรัฐมนตรียืนยันการอนุญาตให้เครื่องบินพลเรือนของเมียนมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดเป็นไปตามขั้นตอนตามหลักมนุษยธรรมขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่มีการขนย้ายทหารและอาวุธตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบกากแคดเมียมเพิ่มอีกในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองจังหวัดปราจีนบุรีแต่ผลตรวจสอบยังไม่แน่ชัดว่าขนย้ายมาจากแหล่งเดียวกับที่จังหวัดตากหรือไม่ขณะที่พนักงานโกดังแคดเมียมที่สมุทรสาคร8คนที่ตรวจพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับยาบ้าภาคเหนือได้กว่า5ล้านเม็ดพบขบวนการใช้วิธีจ้างเยาวชนเป็นผู้ลำเลียงกระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยรองรับตลาดแรงงานญี่ปุ่นที่ต้องการแรงงานไทยมากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้8เมษายนนะครับเราเริ่มกันที่ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะที่เมืองเมียววดีติดชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันว่าการอนุญาตให้เครื่องบินพลเรือนของเมียนมามาลงจอดที่สนามบินแม่สอดเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่มีการขนย้ายทหารและอาวุธตามที่มีกระแสข่าวออกมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเครื่องบินเมียนมาที่มาขอลงจอดที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากเป็นการขอนำเครื่องบินพลเรือนเพื่อมาขนสิ่งของของพลเรือนไม่ได้ขนส่งกำลังทหารหรืออาวุธหรือการขอลี้ภัยตามที่เป็นข่าวเป็นเรื่องคำขอทางการทูตเพื่อนำเครื่องบินพลเรือนมาขนย้ายสิ่งของทางการทูตซึ่งถือเป็นเรื่องปกติยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนายธนวัฒน์สิริกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็แถลงด้วยนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่6เมษายนเพื่อขออนุมัติเที่ยวบินพิเศษ3เที่ยวบินระหว่างวันที่7ถึง9เมษายนในเส้นทางย่างกุ้งแม่สอดเพื่อขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของโดยหลังจากได้รับคำขอทางการไทยก็คำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนและมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการอพยพบุคลากรของเมียนมาและครอบครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงตัดสินใจในระดับรัฐบาลที่จะอนุมัติคำขอของฝ่ายเมียนมาด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมซึ่งต่อมาสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถ้าเกิดกรณีผู้บาดเจ็บหรือขออพยพข้ามแดนมายังฝั่งไทยโดยจะไม่อนุญาตให้นำอาวุธจากฝ่ายใดๆเข้ามาในประเทศไทยโดยมีเที่ยวบินจากเมียนมา1เที่ยวบินในวันที่7เมษายนมาที่สนามบินแม่สอดและเดินทางออกไปในวันเดียวกันส่วนอีก2เที่ยวบินที่เหลือในวันที่8และ9เมษายนทางเมียนมาแจ้งยกเลิกโดยไม่บอกเหตุผลครับกระทรวงการต่างประเทศได้รับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขออนุมัติเที่ยวบินพิเศษจำนวน3เที่ยวสำหรับวันที่7 8และ9เมษายน2567ภายหลังได้รับคำขอดังกล่าวจึงมีการตัดสินใจในระดับรัฐบาลที่จะอนุมัติคำขอของฝ่ายเมียนมาด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยจะไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธจากฝ่ายใดๆเข้ามาฝั่งไทยเมื่อวันที่7เมษายน2567ได้มีเที่ยวบิน1เที่ยวบินจากเมียนมามาลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดตามคำขอและได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วในวันเดียวกันและล่าสุดฝ่ายเมียนมาได้แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือสำหรับวันที่8และ9เมษายน2567แล้ววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาและการวางแผนกรณีเกิดการอพยพครับ
เรื่องการขอใช้สนามบินแม่สอดของรัฐบาลเมียนมาก็มีท่าทีมาจากทางโฆษกสหภาพกะเหรี่ยง KNU นะครับโดยยืนยันว่าทาง KNU นั้นไม่ได้ปิดกั้นการส่งตัวเฉลยศึกเพราะว่าปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยินดีกับการส่งกลับถ้าสมัครใจและก็เป็นห่วงสถานการณ์ในเมืองเมียวดีถ้ามีการปูพรมยึดเมืองซึ่งภายในเมืองเมียวดีก็ยังคงเป็นปกตินะครับด่านพรมแดนไทยที่แม่สอดก็ยังเปิดตามปกติติดตามล่าสุดที่นั่นกับคุณธัปปณีศรีชัยครับค่ะคุณกิติคะตอนนี้ฉันอยู่ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สอดนะคะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะคืนนี้มีงานเทศกาลสงกรานต์2แผ่นดินไทยเมียนมาค่ะก็จะเห็นบรรยากาศนะว่าที่พรมแดนตรงนี้นะคะสถานการณ์ยังเป็นปกติอยู่นะคะโดยเฉพาะทางฝั่งเมียวดีเราก็มีโอกาสเดินทางไปที่ฝั่งตัวเมืองเมียวดีด่านพรมแดนเปิดปกติและบริเวณในเขตเมืองนะคะยังมีการค้าตามปกติค่ะซึ่งทางโฆษกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU นะคะก็เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในการร่วมกันของกองกำลัง3ฝ่ายนั้นก็สามารถยึดฐานทหารเมียนมาแล้วก็พื้นที่ในตัวเมืองเมียวดีได้ประมาณ 90% ยกเว้นเนี่ยค่ะในเขตเมืองซึ่งเป็นย่านการค้านะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ไปสำรวจพื้นที่รวมถึงกรณีนะคะการขอใช้สนามบินแม่สอดนะของทางรัฐบาลเมียนมานะคะทางโฆษกเคนยูก็ยืนยันนะคะว่าทางเคนยูนั้นไม่ได้ปิดกั้นในการที่จะมีการส่งเฉลยศึกค่ะแต่ก็เป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะที่สนามบินแม่สอดตลอดทั้งวันนี้ไม่มีเครื่องบินของสายการบินเมียนมามาลงจอดตามที่กระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าเมียนมาขอยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือระหว่างวันที่ 8-9 เมษายนนี้ไปแล้วโดยเที่ยวบินเดียวเมื่อคืนนี้ยืนยันว่าไม่มีการขนย้ายทหารหรืออาวุธตามที่มีรายงานข่าวว่าจะขอส่งกลับทหารและครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากการสู้รบซึ่งในประเด็นนี้นายพโดซอตอนีโฆษกสภาพแห่งชาติเกาหลีเหนือ KNU เปิดเผยว่าหลังจากกองกำลัง KNLA ของ KNU และกองกำลังผสม BGF และ PDF ยึดฐานทหารพม่าได้3ฐานซึ่งมีทหารพม่าขอมอบตัวกว่า400นายมีการวางอาวุธกลายเป็นเฉลยศึกที่อยู่ในการดูแลของกองกำลังKNLA ซึ่งเป็นปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ต้องดูแลเฉลยศึก Prisoner of War หรือ POW และพร้อมส่งกลับโดยไม่บังคับแต่ทราบว่ามีบางส่วนเป็นห่วงความปลอดภัยหากถูกส่งกลับไปกับกองทัพเมียนมา Who are voluntarily want to go back to those objects we don't say anything they can go we we'll let them go if they are voluntarily want to go back this is based on their will but ifthey don't want to go back you know that if they go back according to the experience in the northern part of the country they already faced with the situation because they forced back again to the military work and then now we hope that they are forced to come to Myaori area to fight something like that we don't want to do like thatโฆษก KNU ยอมรับว่าประชาชนทุกฝ่ายเป็นห่วงความปลอดภัยด้วยว่าหลังมีการส่งเฉลยศึกออกจากพื้นที่แล้วอาจเกิดปฏิบัติการปูพรมทำลายเมืองเมียวดีWe can say for sure, based on our experience, you know, that not only in our area, but also other places, you know, that from the SAE, the Burmese military, just only destroying everything. For example, like they don't take care of the people, something like that. Anywhere, airstrikes and bomb up, and then many people worry about if the evacuation,process of the captive finishes and then they will destroy the whole town something like that people please be careful about that you know that on the SEC they don't care their people they don't care their population where they are living and they kill their own people all the time this is they used to do like that that's why be careful that from now on so we need to be fairโฆษกเคนยูยังเรียกร้องไปยังนานาชาติติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดซึ่งกองกำลังทุกชาติพันธุ์ยังต้องร่วมมือกันในการต่อสู้เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยจนกว่าจะถึงเป้าหมาย thing that we would like to say that just only we are standing firmly on our policy all the Burmese military from our land this is the fucking we aim at this and then something like this that's all So we'll continue to do like that step by step and then we need international community raise awareness and then put more pressure to our estimates
mistaken, especially in Konami Center and the aviation fuel, so that they could not get aviation fuel. Then all the bomb up, but such, and not only this, but also with the political issue to diplomatic issue, so that they don't get legality and legitimacy at the same time. And then so we together our people, we fight together with our counterparty in the country with the ethnic revolutionary groups until we defeated the military bootmakers, and then we build our new country with roots our federal democratic country.สำหรับปฏิบัติการยึดทหารเมียนมาของกองกำลัง3ฝ่ายในฐานกองพัน355 356และ357ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเมียวดีประมาณ10กิโลเมตรโคโซเคนยูเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้กองกำลังผสม3ฝ่ายสามารถยึดพื้นที่ได้แล้ว 90% ยังเหลือกองพัน275กองพัน44และตัวเมืองเมียวดีซึ่งยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเมียวดีนะคะฝั่งเมียวดีค่ะที่ด่านพรมแดนจากแม่สอดที่เปิดปกตินะคะเราก็เลยข้ามมาฝั่งนี้นะคะย่านการค้าร้านค้าก็ยังเปิดอยู่นะคะก็อาจจะเปลี่ยนเบื่อผิดปกติไปบ้างนะปกติจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะอยู่ในทุกแยกแต่ที่เรามาวันนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าเมืองเมียวดีนะคะยังเป็นปกติยังไม่ได้ถูกยึดจากกองกำลังสามฝ่ายนะคะยังมีทหารและตำรวจบางส่วนนะคะอยู่ประจำการอยู่แต่ว่าอย่างที่ทำการอำเภอนะคะซึ่งเคยถูกโดนมาบินถล่มเนี่ยก็ปิดไปบรรยากาศอื่นๆทั่วไปอย่างที่เห็นนะคะยังมีรถที่จะข้ามแดนไปไทยนะคะรวมถึงการค้าขายที่ยังเปิดเป็นปกติอยู่นะแต่แล้วก็ยังไม่มีเรื่องของการอพยพของคนในเมืองเมียวดีค่ะก็ทุกคนเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเหตุของการยึดฐานต่างๆเนี่ยก็อยู่ในฝั่งรอบนอกของเมืองเมียวดีนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่เคนยูบอกนะคะว่ามีการยึดพื้นที่ได้ 90% ยังก็เหลือพื้นที่เมืองนะคะแล้วก็ฐานอีก2แห่งของพม่าที่ยังไม่สามารถยึดได้ค่ะสิ่งที่เงียบสงบอย่างเห็นได้ชัดคือสถานที่ราชการของเมียวดีซึ่งปิดทำการไม่มีเจ้าหน้าที่ภายในหรือแม้แต่กำลังทหารและตำรวจด้านหน้าเราพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารในบางจุดอยู่ภายในโรงแรมและวัดซึ่งมีบังเกอร์อยู่ด้านหน้าเพื่อรักษาความปลอดภัยและมีตำรวจอยู่ในบางจุดเพราะยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกยึดจากกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ขณะที่ประชาชนในเมืองเมียวดียอมรับว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์แต่ภายในเมืองยังเป็นปกติยังไม่มีการสั่งอพยพและกำลังติดตามข่าวกรณีจะมีการส่งเฉลยศึกผ่านทางสนามบินแม่สอดซึ่งเป็นห่วงเช่นเดียวกันว่าจะเกิดการโจมตีโดยในเขตเมืองยังมีทหารประจำการอยู่บางส่วนและไม่อยากให้เกิดความรุนแรงกระทบการค้าชายแดนไทยแม่สอดและเมียวดีในเมืองแม่สอดเองนะคะทุกอย่างก็ยังเป็นปกติรวมถึงฝั่งตัวเมืองเมียวดีนะคะก็ยังคงเป็นปกติอยู่นะคะยกเว้นรอบนอกนะคะที่มีการยึดฐานทหารและก็ตอนนี้เองยังไม่มีผู้พยพนะคะที่ข้ามมาฝั่งไทยเพิ่มเติมค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณธรรมนีครับวันนี้ทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังคงเร่งติดตามกากแคดเมียมที่ยังหาไม่พบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังไม่เจอส่วนที่เหลือเพิ่มเติมส่วนการตรวจพบกากแคดเมียมในโกดังที่สมุทรสาครที่เชื่อมโยงกับกากแคดเมียมที่ถูกนำไปทิ้งที่ชลบุรีพบว่ามีนายหน้าเข้ามาติดต่อหาผู้รับซื้อกากเหล่านี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามเพื่อขยายผลต่อไปนะครับตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบบริษัทเซียวเซียงนันเฟอร์รัสจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบกากแคดเมียมจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้ในโกดังซึ่งภายหลังตรวจสอบเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ใช่กากแคดเมียมล็อตเดียวกับที่จังหวัดตากเนื่องจากลักษณะของถุงบิ๊กแบ็กบรรจุไม่ตรงกันเบื้องต้นบริษัทนี้มีการหลอมเหล็กอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวอย่างที่ตรวจพบวันนี้ไปตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีกากแคดเมียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบไปก่อนหน้านี้มี3จุดนะครับจุดแรกคือ JNB Metal จำกัดที่สมุทรสาครจำนวน 3,000 กับ40ตันจุดที่2โรงงานย่านคลองกิ่วจังหวัดชลบุรี 4,400 ตันและจุดที่3ที่พบเมื่อวานที่บริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทค 2,800 จำกัดที่สมุทรสาครครับ 1,000 กับ34ตันรวมทั้งหมด 8,474 ตันต้นทางได้ยื่นขออนุญาตนำขนย้าย 15,000 ตันนะครับแต่มีปริมาณนำออกมาจริง 13,832 ตันเท่ากับว่าตอนนี้ยังคงเหลืออีก 5,358 ตันที่ยังหาไม่พบครับสำหรับการตรวจสอบในบริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทค 2,800 ที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้เป็นการขยายผล
จากกากแคดเมียมที่คลองกิ่วจังหวัดชลบุรีโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ก็เข้าไปตรวจค้นบริษัทดังกล่าวพบกากแคดเมียมบรรจุในถุงบิ๊กแบ็ก689ถุงน้ำหนักรวม 1,034 ตันมีนายจางเซินเม่าอ้างตัวเป็นเจ้าของโรงงานนายจางยอมรับว่าได้ของกลางดังกล่าวนี้มาจากบริษัท JNB เพื่อนำมาเก็บไว้รอส่งต่อซึ่งตัวเขาเองได้รับค่านายหน้าจากการขายเล็กน้อยครับมาขายต่อให้กับนายหลิวที่เป็นคนจีนด้วยกันที่จังหวัดชลบุรีจำนวน 5,000 ตันตอนนี้ถูกส่งไปแล้วประมาณ 4,000 ตันคงเหลืออยู่ที่บริษัท 1,000 กับ 34 ตันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่านายจางนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2534โดยใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้สิ้นสุดลงตั้งแต่26กุมภาพันธ์2562เท่ากับว่านายจางนี่อยู่ในประเทศไทยเกินมาแล้ว5ปีครับนอกจากนี้นายจางก็ยังเคยถูกจับกรณีตรวจพบกากตะกอนตะกั่วมาแล้วแต่ผู้ต้องหารายนี้ก็ให้การรับสารภาพศาลลดโทษให้คงเหลือโทษจำคุก6เดือนปรับ 60,000 บาทส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรหลังอนุญาตสิ้นสุดซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่กองบังคับการปราบปรามก่อนส่งตัวฝากขังต่อศาลในวันที่9เมษายนนี้สำหรับกากแคดเมียมจำนวนนี้ก็มีการตกลงซื้อขายจากบริษัท JNB ในราคาตันละ8,250 บาทครับจำนวน 5,000 ตันก็รวมเป็นเงิน 41,250,000 บาทซึ่งทางตำรวจกองกำกับการ5บก.ปทส.ก็จะรีบติดตามตัวหานายหน้าที่ติดต่อกับนายจางเพื่อหากลุ่มนายทุนเจ้าอื่นที่อาจจะไปซื้อกากแคดเมียมและติดตามตรวจยึดกลับขึ้นมาให้ครบตามจำนวนผลการตรวจสุขภาพของพนักงานบริษัท JNB Metal จำกัด19คนทราบผลตรวจปัสสาวะแล้ว11คนในจำนวนนี้มี8คนพบการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานตอนนี้ทั้งหมดได้ตรวจสุขภาพเพิ่มและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อทันทีครับโดยยังไม่พบมีอาการผิดปกติส่วนพนักงานอีก8คนที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลซึ่งจะทราบผลภายใน3วันว่ามีสารแคดเมียมเกินมาตรฐานหรือไม่ครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ภาคใต้จากเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีก็ไปต่อที่นครศรีธรรมราชมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปรอต้อนรับด้วยนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสปรับครม.ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรอต้อนรับถึงหน้ารถของนายกรัฐมนตรีนายชัยชนะบอกกับนายกว่าเขตนี้เป็นพื้นที่เขตหนึ่งของส.ส.ราชิตสุดพุ่มพรรคประชาธิปัตย์ส่วนนายชัยชนะบ้านอยู่เขต5ก่อนที่จะมาแนะนำว่าคุณแม่ซึ่งเป็นนายกอบจ.ก็มารอรับนายกด้วยก่อนหน้านี้นายราชิตสุดพุ่มส.ส.เขต1พรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้มาต้อนรับนายกเมื่อตอนโหวตเลือกนายกนายราชิตก็ไม่ได้โหวตเลือกนายเศรษฐานะครับส่วนนายชัยชนะเป็น1ใน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ที่โหวตเลือกนายเศรษฐาเป็นนายกก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงนายชัยชนะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนเรื่องให้เปิดเผยว่าใครปล่อยข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าเป็นเรื่องของนายกว่าจะตอบคำถามดังกล่าวเมื่อไรผมมารับในหน้าที่ส.ส.ไม่มีครับไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับผมมาในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามาลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชผมเองในฐานะตัวแทนพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องมารับท่านนายกแล้วก็มาบอกท่านนายกว่านครศรีธรรมราชต้องการอะไรบ้างนะครับอย่ามองทุกมิติเป็นการเมืองต้องมองทุกมิติในการทำหน้าที่ส.ส.แล้วกันนะครับผมมาวันนี้ขอร้องนะครับอย่ามองเป็นนัยยะทางการเมืองเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อมีผู้หันผู้นำของประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาต้อนรับปกติไม่ค่อยเห็นฝ่ายค้านมารับฝ่ายรัฐบาลไงถ้ามองว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดเนี่ยผมว่าในประเทศนี้ผมก็เดินยากอย่างนั้นแหละทุกอย่างมีการเวลาอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวนะครับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่มีส.ส.พรรคอื่นมาให้การต้อนรับว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ส.ส.ไม่ว่าพรรคใดก็ตามมาพบได้
พราะปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถูกถามว่าการที่นายชัยชนะมารอรับนายกเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีกระแสข่าวว่าจะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลนายกก็บอกว่านายชัยชนะมาต้อนรับเป็นการพาคุณแม่มาด้วยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องพื้นที่และการดูแลพี่น้องประชาชนผมก็อย่าไปมองอันนี้กับผมว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนก็ตามทีนะครับมีเมื่อมีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาเนี่ยแน่นอนครับปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนเมื่อกี้คุณชัยชนะก็มาต้อนรับนะครับพาคุณแม่มาด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันธรรมดาครับเรื่องของพื้นที่เรื่องของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านก็อยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของพี่น้องประชาชนท่านมีอะไรท่านก็มาบอกกับนายกถึงจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยผมไม่ได้แบ่งแยกตรงนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ใช่ทำกิจกรรมสภานะครับผมลงพื้นที่มาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นการลบข้อครหาที่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ให้ความสำคัญกับคนภาคใต้ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่านั่นเป็นวาทกรรมแบบเก่าๆมากกว่าขอไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจนักการเมืองอาวุโสยืนยันว่ามีความตั้งใจจริงมาแล้วหลายครั้งยืนยันว่าปลายปีนี้ต้นปีหน้าก็จะมาอีกเนื่องจากหลายโครงการเป็นโครงการระยะสั้นที่จะเห็นผลในทันทีซึ่งก็ต้องมาดูความคืบหน้าเพราะว่าถ้าไม่มีการจี้ก็จะล่าช้าไปอีกครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดติดตามจับขบวนการรับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือนะครับมีพฤติกรรมว่าจ้างเยาวชนอายุระหว่าง17ถึง24ปีมารับจ้างลำเลียงยาเสพติดโดยให้ลงทุนซื้อรถขับขึ้นไปรับงานที่ชายแดนภาคเหนือครับเพื่อทดแทนยาที่ถูกเจ้าหน้าที่อายัดไปกว่า20ล้านเม็ดซึ่งก็มีไอซ์อยู่ด้วยกว่า 1,200 กิโลกรัมติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดปส.3ไล่ล่ารถต้องสงสัยซึ่งเป็นรถสเกาต์นำทางให้ขับรถลำเลียงยาเสพติดหลังจากพบว่านักบินรับจ้างขับรถยาเสพติดได้ทิ้งรถหลบหนีและได้วิ่งไปขึ้นรถนำทางที่จอดแวะรับขับหนีไปอย่างรวดเร็วกระทั่งตำรวจปส.3ตั้งด่านสกัดจับได้ที่บริเวณด่านแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมอบลงลงไปโดยก่อนถูกควบคุมตัวได้ในหน่อคำอายุ22ปีได้ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียนกรุงเทพขึ้นไปพื้นที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และขับออกมาในลักษณะรถบรรทุกหนักผิดปกติภายนอกพบว่าบรรทุกกล้วยมาเต็มคันรถแต่มีลักษณะบรรทุกน้ำหนักเกินและมีพิรุธเมื่อขับใกล้ถึงด่านตรวจแม่ทาในหน่อคำได้จอดรถทิ้งข้างทางห่างจากด่านประมาณ300เมตรและวิ่งหนีเข้าไปในป่าประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะพบว่ามีรถเก๋งหมายเลขทะเบียนกรุงเทพโดยมีนายชาติชายอายุ24ปีเป็นคนขับมารับตำรวจได้ตรวจค้นตัวในหนอกคำพบกุญแจรถกระบะจึงได้คุมตัวไปตรวจค้นรถกระบะเมื่อนำกล้วยน้ำว้าออกพบมีกระสอบถุงปุ๋ยจำนวนถึง29กระสอบนับได้ประมาณ5ล้าน8แสนเม็ดพลตำรวจเอกคิริศักดิ์ตันตินวชัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าเครือข่ายนี้ใช้เยาวชนเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดโดยว่าจ้างทุกสัปดาห์เมื่อเดือนก่อนเครือข่ายนี้ได้ว่าจ้างในอ่องฟ้าอายุ24ปีและเยาวชนอายุ17ปีลำเลียงไอซ์ 1.2 ตันซึ่งถูกจับได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่ทาหลังจากผู้รับจ้างรายเก่าถูกจับไปสัปดาห์ต่อมาก็ได้ว่าจ้างรายใหม่คือนายจิรพัฒน์อายุ24ปีให้ลำเลียงยา 7.9 ล้านเม็ดแต่ถูกจับได้ที่3แยกปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็ได้ว่าจ้างนายหนอกคำและนายชาติชายก็มาถูกจับได้เช่นกันยังเป็นพวกที่รับงานนะครับทางปส.เราพยายามนะครับว่าเราจะเจาะไปถึงคนสั่งการในทุนนะเรากำลังตามอยู่นะครับก็เชื่อว่าอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่คิดว่าด้วยระบบเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับในการที่จะแกะกลุ่มคนร้ายนะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยถือเป็นช่วงที่โอกาสทองนะมันไม่ใช่แล้วก็จะทำอะไรก็ขอให้ระวังให้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่า
ช่วงนี้เนี่ยท่านนายกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการให้จริงจังนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มด้วยการรับจ้างลำเลียงยาเสพติดซึ่งมีโทษสูงเหมือนรับจ้างรับโทษตายแทนนายทุนผู้สั่งการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพบว่านายทุนผู้สั่งการอยู่ฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาที่ผ่านมาทางการเมียนมาได้ควบคุมตัวผู้สั่งการได้หลายคนแล้วและเตรียมส่งกลับมาดำเนินคดีในไทยสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานสืบนครบาลซ้อนแผนปล้น36ชั่วโมงนะครับทลายซุ้มย่านหนองจอกจับ3ผู้ต้องหาแก๊งทางเดินเสือและพวกรวม6คนหลังจากที่พบการมั่วสุมและก่อเหตุปล้นฆ่าค้ายาและค้าอาวุธมานับไม่ถ้วนนะครับนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตรวจระหว่างซุ่มรอจับกลุ่มแก๊งทางเดินเสือนะครับในช่วงระหว่างที่ผู้ต้องหากลุ่มนี้กำลังจะเข้าปล้นที่ร้านสะดวกซื้อพฤติกรรมนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ครับว่าเป็นพฤติการปกติที่มักจะตระเวนก่อเหตุปล้นฆ่าค้ายาและค้าอาวุธซึ่งหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดโดยเคยฝากจดหมายมาเย้ยตำรวจว่าจับไม่ได้หรอกจนสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มในวันนี้ครับเมื่อจับ2สมาชิกในแก๊งได้เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปค้นเซฟเฮาส์ที่ย่านถนนเลียบวารีแขวงโคกแฝดที่เขตหนองจอกในกรุงเทพหัวหน้าแก๊งก็กบดานอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อชุดจับกุมไปถึงผู้ต้องหาก็ไหวตัวหนีข้ามกำแพงเข้าไปซ่อนในป่าและถูกจับกุมได้ในที่สุดการตรวจค้นพบปืนเถื่อน9กระบอกชุดสืบสวนนครบาลก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาในเซฟเฮาส์ได้ทั้งหมด6คนนะครับคือนายณัฐวุฒิหรือไอ้เสืออายุ20ปีนายณวะหรือเสือเก๋าวัย19ปีนายอารักษ์หรือเสือกี้วัย21ปีนายบุรพาวัย20ปีนางสาวปริษาอายุ19ปีและเยาวชนคนหนึ่งอีกอายุ15ปี3คนแรกพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันครอบครองยาเสพติดและร่วมกันก่อคดีมาอย่างโชคชนตั้งแต่ปี2563มาถึงปัจจุบันทั้ง6คนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับชุดสืบสวนขยายผลการจับกุมพบข้อมูลว่าแก๊งนี้ทำตัวเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ย่านหนองจอกพบประวัติขายอาวุธปืนเถื่อนมาแล้ว 2,000 กระบอกครับด้วยวิธีการตบหรือยึดปืนมาจากเด็กวัยรุ่นในย่านดังกล่าวนั้นแล้วก็เอามาอีกทอดนึงครับเอามาขายทางช่องออนไลน์ราคากระบอกละ 10,000 ถึง 20,000 บาทจากนั้นก็ออกอุบายให้ผู้ซื้อมารับสินค้าด้วยตัวเองซึ่งเมื่อมาถึงจุดนัดหมายและโอนเงินแล้วก็จะถูกแก๊งนี้ตบทรัพย์ปล้นทั้งทรัพย์สินและปืนกลับไปขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุในลักษณะนี้ไม่น้อยกว่า20รายพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นภัยร้ายแรงนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในละแวกนั้นซึ่งอาวุธปืนเถื่อนในที่สุดก็จะนำมาก่ออาชญากรรมที่รุนแรงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะเข้าไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในญี่ปุ่นนะครับซึ่งขณะนี้ตลาดแรงงานญี่ปุ่นยังต้องการแรงงานจากประเทศไทยอีกมากโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและก็งานบริการงานโรงแรมหลังจากมีโรงแรมของภาคธุรกิจไทยไปลงทุนกิจการในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นคุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานจากญี่ปุ่นครับฝีมือและรสชาติการปรุงอาหารของเชฟเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดเกียวโตประเทศญี่ปุ่นได้มากหลังจากมาเปิดกิจการให้บริการนักท่องเที่ยวที่นี่ราว8เดือนแล้วและเป็น8เดือนที่ชาวญี่ปุ่นเองรวมถึงชาติอื่นๆหรือแม้แต่คนไทยที่มาเที่ยวที่เมืองเกียวโตประทับใจการขยายกิจการของโรงแรมดุสิตธานีมาที่จังหวัดเกียวโตทำให้เห็นความต้องการแรงงานไทยในภาคธุรกิจโดยเฉพาะงานบริการโรงแรมในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานและนายบุญสงฆ์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะจึงมาหารือกับผู้บริหารโรงแรมถึงความเป็นไปได้ที่จะส่งแรงงานไทยมาทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการอย่างโรงแรมมากขึ้นเพราะอย่างโรงแรมดุสิตธานีก็มีแรงงานไทยทำงานที่นี่มากถึง20คนและกิจการประเภทเดียวกันก็ยังต้องการอีกมาก
ล่าสุดโรงแรมดุสิตธานีลงนามกับองค์กร IM Japan เพื่อเตรียมรับฝึกผู้ปฏิบัติงานเทคนิคไทยและทยอยส่งมาทำงานที่ญี่ปุ่นตามความต้องการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าจะเร่งผลักดันให้เกิดการจ้างแรงงานไทยรวมถึงฝึกแรงงานไทยที่ต้องการมาทำงานที่ญี่ปุ่นให้มีความพร้อมเช่นกันการที่มีภาคบริการสามารถเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นผมคิดว่าแรงงานไทยเราได้โอกาสเพราะว่าด้วยสวิตใหม่ของแรงงานไทยเราเนี้ยเรามีความเป็นธรรมชาติเรามีความอ่อนหวานแล้วก็อ่อนช้อยนะครับแล้วเรามีมารยาทพอที่จะรู้ว่าเวลาเสิร์ฟเวลาบริการหรือว่าเวลาทำอะไรเนี้ยควรจะเข้าทางซ้ายเข้าทางขวาซึ่งโดยเฉพาะเรื่องภาคบริการประเทศไทยเรามีชื่อเสียงแรงงานไทยที่มาทำงานที่นี่มีหลายคนที่เคยทำงานในประเทศไทยและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แต่เมื่อมาทำงานต่างประเทศยังรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ทำให้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกันหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการส่งต่อสำหรับประกันสังคมเพื่อจะได้กเกษียณเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการ อนาคตได้หลังจากเกษียณตรงนี้ก็เป็นการดีครับที่ถ้าสามารถส่งต่อได้เนี่ยก็ให้จัดการต่อไปนอกจากภาคธุรกิจบริการแล้วภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นบริษัทคาเนมิโชกุฮินจังหวัดเกียวโตซึ่งทำธุรกิจปรุงอาหารพร้อมทานวางขายในร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในญี่ปุ่นก็มีคนไทยทำงานมากถึง112คนและยังต้องการอีกมากเช่นกันชินโยชินไดโอ積み上げることをともに頑張ってくれていますผู้พิการพยายามที่จะฝึกงานไปพร้อมกับการเรียนรู้ความเข้าแล้วก็เข้าใจคุณค่าของประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเพิ่มความไว้ใจให้กับลูกค้าด้วยอีกทีนึงค่ะแรงงานไทยที่นี่มีรายได้ระหว่าง 3-40,000 บาทโดยไม่รวมค่าล่วงเวลามีสวัสดิการตามกฎหมายของญี่ปุ่นผลตอบแทนดีค่ะใช่เพราะช่วงนี้กำลังแบบงานกำลังเข้ากำลังเยอะเลยนะคะโอ้ก็ได้ก็คือแบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แต่มาทำงานต่างประเทศให้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแนะนำน้องๆนะถ้าเป็นไปได้เมื่อได้รับความเป็นผู้ประกันตนแล้วควรที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อโดยส่งตัวเองโดยส่งตัวเองนะเรียกมาตรา39จะทำให้สิทธิ์ของเราทุกสิทธิ์เนี่ยได้จนกระทั่งเราเสียชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังเห็นว่าหากแรงงานไทยเข้ามาศึกษาจนกระทั่งมีความชำนาญรู้วิธีการและระบบมากขึ้นยังสามารถส่งเสริมให้กลับไปเปิดกิจการในประเทศไทยได้เพราะแม้แต่วัตถุดิบที่ญี่ปุ่นนี้ก็ล้วนแล้วแต่ส่งมาจากประเทศไทยหากทำได้เช่นนี้เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยได้มากผมมั่นใจถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นอาชีพอิสระคนหนึ่งทำสักชนิดหนึ่งแล้วก็ขายในรัศมีจังหวัดตัวเองได้ผมว่าตรงนี้กระทรวงแรงงานเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณฝายหน้าเขื่อนกิ่วลมที่ลำปางนะครับช่วงนี้ลำปางก็ร้อนนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ42องศาครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ